กรมอุตุเปิดเส้นทางพายุโซนร้อนลูกที่11หินน้ำนอกรมอุตุเปิดเส้นทางหินน้หนอพายุโซนร้อนที่สิสภาพอากาศวันนี้ยังถือว่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าใดนักเนื่องจากบางพื้นที่จะมีแดดจ้าตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ในบางพื้นที่อาจจะมีเมฆครึ้มคล้ายฝนจะตกแต่ที่สร้างความเฮือหาให้กับชาวกรุงเทพเมื่อวันที่29สิบสิงหาคมที่ผ่านมาเห็นทีคงจะเป็นปรากฏการ กลุ่มเมฆฝนสีดำทะมึนจนหลายคนหวั่นเกรงว่าจะมีพายุเข้ากรุงเทพหลายวันซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงเมฆดำทะมึนที่ปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลเป็นกลุ่มเมฆฝนคิวมูโ n i m ม u สโดยมีลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงที่รุนแรงทําให้เกิดแนวโค้งคล้ายเมฆอาคัสซึ่งมีลักษณะโค้งเหมือนกันชนหน้ารถและม้วนคล้ายกับแบบหลอดและแบบชั้นสภาพอากาศวันนี้สิ่งที่หลายคนต้องจับตาอีกก็คือพายุโซนร้อนลูกที่11 ที่มีชื่อว่าหิน,นหนามนอซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเส้นทางพายุดังกล่าวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตามรายงานระบุว่ายังไม่มีผลกระทบกับไทยในขณะนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกพายุลูกใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลงรายละเอียดถึงเส้นทางพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้มีพายุโซนร้อนลุกที่สิบเอ็ดชื่อหิน,นหนามนอหมายถึงห่านป่าตั้งชื่อโดยสปปลาวซึ่งสำหรับพายุหิน,นหนามนอนี้ ยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยโดยยังไม่มีผลกระทบกับไทยในขณะนี้ขณะที่เส้นทางของพายุมีแนวโน้มที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามเป็นระยะระยะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยด้านพยากรณ์อากาศจิตวันข้างหน้าในช่วงวันที่29-31สิงหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนตลอดช่วง โดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่1-4กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นและร่องมรสุมจะพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนมากขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอย่างไรก็ตามขอควรระวังในช่วงวันที่29-31สิงหาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางนาไหลผ่าดและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ